เศรษฐกิจความยากจนแล้วก็การปราบโกงครับมันก็ดูแบบย้อนแย้งกันเบาๆอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็คือไอ้ส่วนสมหวังเนี่ยมันก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าประสบนิกรคนไทยทุกท่านนะครับ67ล้านเนี่ยแต่เขาสำรวจมาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่สำหรับผมเนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยคือกิจกรรมนะฮะBuy for dad กับ Buy for mum เนี่ยนะครับผมเห็นคนปลื้มปิตินะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ร่วมผมเห็นบางท่านเนี่ยอายุมากนะแต่ปั่นจนถึงเส้นชัยนะโอ้เพราะนั้นทุกคนเนี่ยสุขสมหวังฮะกับกิจกรรมอันนี้นะฮะก็คือปั่นเพื่อพ่อกับปั่นเพื่อแม่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจได้เพราะว่าปรากฏให้เห็นต่อหน้าสายตาคนทั่วทั้งประเทศแล้วแต่นี่เรื่องผิดหวังสิครับเราไม่รู้ฮะแต่ถ้าที่มีโอกาสที่เดินไปตามตลาดบ้านช่องอะไรต่างๆนี่นะครับตลาดนัดอะไรเลยเนี่ยก็มีคนเขาบ่นกันนะว่าค้าขายไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็ดูเหมือนมีกิจการที่เขายกเลิกไปเยอะแยะขายกิจการก็เยอะแยะดังนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยดูสิทธิ์โพลเขาบอกว่าผิดหวังฮะ 90.36% นะฮะในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะนำเรียนท่านก่อนเพราะว่าเขาพึ่งนะครับนำมาเสนอเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาสวนดุสิตโพลนะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะเปิดผลสำรวจโพลความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,763 คนที่ผมนำมาจากไทยรัฐออนไลน์นะครับต้องขอบคุณไทยรัฐมากนะคือเขาถามชัดนะครับสมหวังกับผิดหวังซึ่งมันจะแปลงไปจากคำถามของสำนักงานสิทธิแห่งชาติพอใจหรือไม่พอใจถ้าไม่พอใจให้1แต่พอใจเท่าไหร่ก็ได้พอใจเท่าไหร่ก็ได้คือให้ตั้งแต่2ถึง10ท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะถ้าคุณเกลียดเนี่ยคําว่าไม่พอใจมันเท่ากับคําว่าเกลียดแต่เวลาเขียนภาษาวิชาการเนี่ยเขาใช้คําว่าเกลียดไม่ได้ต้องใช้คําว่าไม่พอใจไม่พอใจให้1แต่พ้นจากเกลียดนะฮะคุณอาจจะรักนิดหน่อยรักแค่จี๊ดเดียวกระติ๊ดเดียวเท่าปลายเข็มคุณต้องให้2แล้วเพราะคุณรักอ่ะไม่ถึงขนาดไม่พอใจไม่ถึงขนาดเกลียดอ่ะถ้าเกลียดให้1ถ้าอย่างนี้เรียบร้อยจึงไม่แปลกใจฮะทำไมถึงได้ 99.5 แต่เนี่ยฟังดูนะครับไม่ทราบว่ารัฐบาลเขาจะแฮปปี้หรือเปล่าจะพอใจหรือเปล่าจะรื่นหูหรือเปล่าแต่นี่คือสุทธิสิทธิ์ฮะเขาสำรวจมาจากคนจำนวน 1,763 คน63คนนะครับเขาถามง่ายๆสมหวังกับผิดหวังซึ่งต่างกับไอ้สำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะได้นำเรียนท่านประชาชนทางบ้านนะครับกับการบริหารของประยุทธ์จันทร์โอชาในรอบปี58ที่ผ่านมาในด้านความสมหวังก่อนนะครับส่วนใหญ่ 90.95 สมหวังในกิจกรรมเทิดพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อและปั่นเพื่อแม่รองลงมา 74.53 คือจัดระเบียบของรัฐบาลทำให้ผู้มีอิทธิพลน้อยลงไอ้นี่เนี่ยผมก็คิดว่าเห็นด้วยนะฮะคิดว่าเห็นด้วยแต่ว่ารูปธรรมที่เป็นจริงผมยังสงสัยเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังมีการเก็บค่าวินอยู่นะฮะแล้วมีรถตู้เนี่ยยังมีการเก็บค่าวินรถตู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ท่านไปเที่ยวจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเนี่ยผมเห็นอยู่โดยเฉพาะยิ่งที่ตรงแถวสะพานเหล็กซึ่งไม่รู้ว่าคนเขาชอบหรือไม่ชอบนะเราไปสำรวจดูแล้วกัน 163.3 คือความตั้งใจการทำงานของพลเอกประยุทธ์ 158.7 การเร่งโครงการรถไฟฟ้าสาธารณูปโภคต่างๆ150.88 คือเอาใจใส่ประชาชนลงพื้นที่สั่งการส่วนผิดหวังมาดูผิดหวังนะฮะคือคำถามของสวนดุสิตเขาชัดชัดสมหวังผิดหวังมันชัดเลยนะมันไม่ใช่สเกลไม่พอใจได้หนึ่งพอใจเท่าไหร่ก็ไล่ไปว่ากันไปผิดหวังนี่ก็คือว่าเนี่ยชัดชัดเลยนะฮะพลเอกประยุทธ์ครับสวนดุสิตเขาว่าอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ผมนะฮะ90.36ไม่คือผิดหวังฮะผิดหวังฮะในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจความยากจนพืชผลเกษตรตกต่ำรองลงมาผิดหวัง 88.13 ปราบปรามทุจริตเงี้ยเห็นท่านเชิดหน้าชูตาหรือเกินสูดหายใจเต็มปอดชูคอขึ้นเต็มที่เนี่ยในเรื่องปราบทุจริตนะฮะในเรื่องราชภัฏนี่ยังไม่ชัดนะใช่ค่ะยังไม่ชัดเจนนะยังมีเรื่องเออร์เตอร์อยู่เยอะนะครับยังมีการทุจริตอยู่นะฮะเขาว่าอย่างนี้นะครับ88นะฮะ168.75คือร่างรัฐธรรมนูญยังมีปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งต่างกับสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยสิ้นเชิงคำถามของสำนักงานสถิติแห่งชาติพอใจทุกอย่างเลยเห็นด้วยกับมีชัยทุกอย่างเลยเห็นด้วยนายกคนนอกเห็นด้วยบัตรใบเดียวเห็นด้วยจัดสรรปันส่วนแบบผสมแต่นี่ตรงข้ามเลยนะ 68.75 ไม่คือผิดหวัง
ผิดหวังการร่างรัฐธรรมนูญยังมีปัญหาข้อขัดแย้ง 57.52 ระบุว่ามีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่ไงฮะท่านผู้นำครับฟังไว้นะฮะประชาชนเขาตอบอย่างนี้นะฮะจาก 1,700 กว่าคนนะครับและ 55.93 เรื่องปฏิรูปไม่เกิดผลที่เป็นรูปธรรมเสียทีก็คือ 56% นะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมครับดีค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะมาดูที่สถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติออกมาเผยผลการวิจัยนะคะซึ่งโอ้จะว่าไปแล้วของสำนักงานสถิติแห่งชาตินี่เขาไปสำรวจเนี่ยเยอะนะคะคุณหมอจำนวนคนก็เยอะตั้ง 3,900 รายจำนวนเปอร์เซ็นต์นี่ก็เยอะ 99.5 เป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะรับกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เหวงตัวเจราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งที่มติชนออนไลน์นะคะพาดหัวว่าสถิติแห่งชาติเผยผลวิจัย 99.5% พอใจผลงานรัฐบาลได้ 7.5 เต็ม 10นะคะโดยครม.ค่ะรับทราบผลสำรวจความต้องการของประชาชนในช่วงปีใหม่พบ 99.5% พอใจการทำงานของรัฐบาลนะคะตรงนี้นะฮะผมอยากจะตั้งข้อสังเกตนิดเดียวท่านผู้ชมเห็นแปลงๆไหมฮะคือถ้าบอกว่า 99.5 พอใจนี่นะครับเพราะนั้นไอ้เต็ม10เนี่ยต้องได้ 9.95 สิครับนั่นน่ะสิคะ โดยตัวมันเองก็ขัดแย้งกันอยู่ในตัวแล้วนะผมตั้งข้อสังเกตทิ้งไว้ก่อนนะเฉพาะหัวมาก็ พบอะไรแปลงๆแล้วนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นะคะว่าครม.รับทราบผลการรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือสสช.ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลพ.ศ. 2559นะคะโดยได้สำรวจประชาชนทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 3,900 รายระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้นะคะผมอยากตั้งข้อสังเกตตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคือหัวข้อเขาเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยเข้าใจผิดนะฮะจริงๆเขาตั้งหัวข้อบอกว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับจะไปถามประชาชนเลยว่าเกลียดรัฐบาลหรือรักรัฐบาลอะไรประมาณนี้เขาจะต้องไปถามสิครับแล้วเป็นการวิจัยด้วยนะครับว่าประชาชนต้องการของขวัญอะไรจากรัฐบาลในปีนี้2559ซึ่งสำรวจกันตั้งแต่ปีที่แล้วอยากรู้ว่าปีนี้จะให้อะไรเนี่ยนะคะ1ค่ะในรอบปีพ.ศ.2558ที่ผ่านมาประชาชนร้อยละ 42.1 ระบุว่าชุมชนหมู่บ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดในเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงรองลงมาได้แก่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำร้อยละ 36.2 ปัญหาหนี้สินของประชาชนร้อยละ 28.5 ปัญหายาเสพติดร้อยละ 18.4 และการไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพร้อยละ 16 นะคะ 2 ค่ะเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปีนี้นะคะพบว่าประชาชนร้อยละ 43.9 เนี่ยระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพงมากกว่าเรื่องอื่นรองลงมาก็ได้แก่การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนร้อยละ 35.5 การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำพยุงราคาร้อยละ 27.2 การช่วยเหลือดูแลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้ผู้ยากจนร้อยละ 19.2 แล้วก็การจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 13.3 ข้อที่3ค่ะประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.5ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาลซึ่งในจำนวนนี้นะคะมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดเนี่ยร้อยละ 53.2 ปานกลางร้อยละ 36.7 น้อยร้อยละ 8.7 แล้วก็น้อยที่สุดร้อยละ 0.9 คงเกรงว่าคนจะครหานินทาก็เลยพยายามที่จะสาธยายว่า 99.5 นี่ประกอบด้วยส่วนต่างๆอย่างนี้นะซึ่งมีเพียงเล็กน้อยที่ไม่พึงพอใจเลยก็คือร้อยละ 0.5 ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 7.5213 คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนนี่ฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกฮะ
คือถ้าตัวเลขคุณข้างบนถูกนะ 99.5 พอใจนะนะคะแนนจาก10เนี่ยคุณต้องได้ 9.95 ครับเพราะคะแนนก็คือคะแนนความพึงพอใจเพราะคุณไม่สามารถไปแยกได้เนี่ยมันไม่มีสเกลให้คุณแยกอ่ะแล้วตัวเลขยังต่ำด้วยคือแค่10คะแนนเต็มอ่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยประเภทที่เกลียดเท่านั้นนะฮะถึงจะไม่ได้รับคะแนนนอกนั้นต้องรวมอยู่ในคะแนนทั้งหมดเลยนึกออกไหมฮะเพราะว่าพึงพอใจเนี่ยฮะมีเกลียดเท่านั้นถึงจะไม่รวมค่ะจริงๆคือสำนักงานสถิติไม่ควรใช้คำว่า 99.5 พอใจนะคะเพราะในเมื่อมันเป็นการแยกสเกลถูกไหมคะคุณหมอใช่ฮะใช่ต้องบอกว่าพอใจพึงพอใจมากถึงมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 53.2 นี่แสดงถึงความจงใจของคนตั้งแบบสอบถามหรือคนจงใจในการที่ลงไปสำรวจที่ผมเรียนท่านผู้ชมทางบ้านแล้วว่าผมเคยให้ความเชื่อถือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติแต่ครั้งนี้เนี่ยทำให้ผมยกเลิกเลยผมไม่เชื่อถืออีกต่อไปแล้วยกเว้นคุณจะทำอะไรที่พิสูจน์ตัวเองได้แต่เที่ยวนี้คุณทำเอาใจนายคุณหรือเปล่าฮะเอาใจนายกตีหรือเปล่าฮะเอาใจคสช.หรือเปล่าฮะเอาใจรัฐบาลหรือเปล่าคุณตั้งงี้ไม่ได้ฮะ คือเฉพาะเกรดเท่านั้นนะถึงจะให้หนึ่งนะ เป็นไปได้ยังไงแล้วคุณก็เอาทุกอย่างมารวมกันหมดแล้วก็นำไปสู่ว่าพอใจรักแค่ปลายกระติ๊ดเดียวถ้าปลายเข็มนี่ก็ต้องให้คะแนนสองแล้วนะอย่าว่าแต่รักท่วมท้นสุดหัวใจเสียสละชีวิตให้ได้คะแนน10เนี่ยมันไม่ได้คุณทำไม่ได้ฮะนี่ผิดหลักการเลยผิดหลักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นเลยเชิญต่อเลยนะ4ค่ะประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.3 ระบุว่ามีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศผมก็ประมาณเดียวกันใช่ประเภทที่ไม่เชื่อมั่นเลยคือต้องการไล่คุณต้องการไล่หรือไม่ไล่อะไรเงี้ยถ้าต้องการไล่ได้1คะแนนนอกนั้นก็ให้2ถึง10หมดซึ่งในจำนวนนี้นะคะมีความเชื่อมั่นมากถึงมากที่สุดเนี่ยร้อยละ 53.5 ปานกลางร้อยละ 35.3 น้อยร้อยละ 9.6 แล้วก็น้อยที่สุดร้อยละ 0.9 มีเพียงเล็กน้อยที่ไม่เชื่อมั่นเลยร้อยละ 0.7 นะคะในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นอยู่ที่ 7.4705 คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนนี่ก็เช่นกันครับคุณบอกว่า 99.3 ดังนั้นคะแนนรวมมันต้องเป็น 9.93 ดีครับ เพราะคุณตัดพวกที่ไล่นะฮะออกไปเลยนะฮะคนที่ไม่ไล่นะเชื่อมั่นสักติดหนึ่งเนี่ยก็ต้องอยู่ในฝากฝั่งนี้ทั้งหมดแล้วก็คือต้องได้ 9.93 ที่ครับแล้วทำไมคุณได้ออกมาแค่ 7.4705 นะ มันขัดแย้งอยู่ในตัวครับ5ค่ะสำหรับข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาลพบว่าประชาชนประมาณร้อยละ40ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลเนี่ยควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพงและการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพยุงราคาซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าเรื่องอื่นผมเดาของผมเองนะคือดูจากท่าทีของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการที่ให้คะแนนแบบว่าถ้าไม่พอใจให้หนึ่งไม่มั่นใจให้หนึ่งนี่นะนอกนั้นอยู่ในกลุ่มพวกนี้หมดเนี่ยเพราะตัวเลขนี้จะต่ำของความเป็นจริงฮะนะที่บอกว่าระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพงมีแค่ 40% เนี่ยผมไม่เชื่อฮะผมเชื่อผมเองว่าน่าจะสูงเกินกว่า 60%คือมีแต่คนเขาร้องยี่ในขณะนี้นะเรื่องเศรษฐกิจนะร้องยี่กันเป็นหมดเลยค่ะรองลงมานะคะได้แก่การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนร้อยละ 36.8 การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวร้อยละ 28.2 ต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไปร้อยละ 24.8 นี่ก็อีกอ่ะคุณแอนเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงทำไมกลายเป็นว่าต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไปแค่ร้อยละ 24.8ทั้งที่มั่นใจตั้ง 99.5 นะฮะแล้วก็ไม่มั่นใจ 99.3 แล้วก็พอใจ 99.5 ทำไมต้องการที่บริหารต่อไป 24.8 แล้วดูเหมือนจะมีบางโพลนะบอกว่าเลือกประยุทธ์เนี่ยชอบประยุทธ์เนี่ยเมื่อเทียบกับยิ่งลักษณ์เทียบเทียบกับอภิสิทธิ์เนี่ย 88% นะแล้วมันตรงกันผมว่ามันต้องมีเรื่องประหลาดๆเกิดขึ้นตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติอย่างแน่นอนนะดูสิครับเนี่ยนะฮะการแก้ปัญหายาเสพติดร้อยละ 16.2 แล้วก็การปรับขึ้นเงินเดือนค่าจ้างเงินบำนาญร้อยละ 12.7 นะคะขณะเดียวกันค่ะกรทก็ได้รับแจ้งจากสำนักงานสถิติแห่งชาติสรุปผลสำรวจความเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญประจำเดือนธันวาคมนะคะโดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศจำนวนกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 5,800 กลุ่มด้วยกันเอามาจากผู้จัดการออนไลน์นะครับขอบคุณมากครับโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 37.1 โดยส่วนใหญ่นะร้อยละ 63.6 เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมท่านผู้ชมผมค่อยๆตั้งข้อสังเกตนะอันที่หนึ่งนะเห็นด้วยค่อนข้างท่วมท้นนะฮะการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนแบบผสมเดี๋ยวดูต่อไปฮะ63นะฮะร้อยละ 77.6 เห็นด้วยกับการใช้บัตรเลือกตั้งส.ส.ใบเดียว77เลยนะฮะ